เปิดให้เข้าเที่ยวเป็นวันแรกอ่าวมายาจังหวัดกระบี่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดกระบี่หลังปิดยาวห้ามนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมจน2เดือนโดยวันนี้พบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากโดยมีการลงทะเบียนมากกว่า 4,000 คนนายยุทธพงศ์ดำศรีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวนพรัตนารามหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมได้กว่า 4,000 คนโดยจะแบ่งการเข้าชมอ่าวมายาเป็น11รอบรอบละไม่เกิน1ชั่วโมงจำกัดที่375คนต่อรอบตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 18:00 น.ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้